สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับครอบครัว Happy Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิป1วันนะคะที่นครปฐมกันเพราะว่าวันนี้เราจะไปดูบ้านกันอีกแล้วนะคะก็เราออกจากบ้านเนี่ยตอน 8:00 นนะคะถึงนั่นประมาณ 9:30 นประมาณนั้นเนาะใช่โดยประมาณครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเราจะแวะไปเที่ยวที่ตลาดน้ำดอนหวายก่อนนะครับถ้าเขาคิดเข้าบ้านปกติเวลาไปนะไปมือเปล่าตลอดไปหิวแถวโน้นใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเราก็จะแวะตลาดน้ำดอนหวายใช่ไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเข้าบ้านที่นครปฐมกันนะคะก็รอดูกันด้วยตอนถึงแล้วว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะคะจากที่ตลาดน้ำใช่ค่ะน้องฟิลเมื่อวานไปสอบโอเน็ตมาเป็นไงบ้างรีวิวหน่อยมากแบบให้สามคำเลยบอกว่าง่ายมากมากรอดูคะแนน 4.00 หรือเปล่าง่ายมากมากง่ายกับวิทยาศาสตร์ดีขนาดนั้นเลยกลัวแต่จะออกมาไม่ใช่004นะลูกมันกลับกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดน้ำดอนหวายกันดีกว่าครับผมไปเลยตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงตลาดน้ำดอนหวายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่ตลาดกันนะคะแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะซื้อแบบของกินเล่นเยอะมากนะคะเช่นลูกชุบขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบชอบกินอ่ะจะแบบเป็นของที่ซื้อบ่อยๆนะคะเวลามาแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินที่นู่นนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนั้นแม่อยากกินอะไรเพิ่มเติมไหมแม่ก็จะซื้อปลาหมึกกระตอยอุ้ยเอาไปทอดน่าเนอะโอ้โหแล้วอย่าลืมข้าวโพดจิ๋วข้าวโพดจิ๋วด้วยของกินเราเยอะแล้วพ่อยังไม่ทันเข้าไปตัวตลาดเลยหาของกินคิดเมนูหาเราต้องลิสต์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมบ่งบอกเลยอ่ะว่าแบบก็อยากกินกันมากเลยนะครับใช่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่ตลาดกันเรามาฝั่งทะลุกับตรงด้านหลังนะคะที่ขายพวกผักอะไรเงี้ยค่อยเดินรถเยอะนะคะเดินกันเดินกันน้องฟิวตอนนี้ถึงตลาดแล้วใช่ไหมอยากกินอะไรเป็นพิเศษนะลูกชุบใช่ไหมไปฝากเพื่อนแล้วก็มีข้าวโพดเดี๋ยวเราเดินดูกันนะคะเพราะวันนี้เรามาจากทางด้านหลังเราไม่ได้มาด้านหน้าถูกต้องเมื่อกี้เห็นมะยงชิดคือมะยงชิดเยอะมากช่วงนี้เป็นฤดูของมะยงชิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะใช่หรอเรามาโผล่ตรงฝั่งตลาดนะคะของขายเยอะมากอย่างแรกเราจะซื้อข้าวโพดจิ๋วข้าวโพดเทียนเรียกข้าวโพดจิ๋วเลยนะมันจะแน่นชิมหน้าทานมากเลยนะชิมบ่อยใช่มาแล้วให้ทั้งกล่องเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวให้น้องฟิวสั่งนะคะว่าเอาข้าวโพดแบบไหนอันไหนก็ได้เพราะมันอร่อยเหมือนกันหมดข้าวโพดเทียนสายน้ำผึ้งถุงละ60 บาทแม่ค้าที่นี่ใจดีค่ะใช่อร่อยนะมาทุกครั้งใช่แล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเรามาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นหน้าพ่อนะพ่อเป็นตะกล้องเรานี้เดี๋ยวฟิล์มเป็นตะกล้องเองเดี๋ยวเราก็จะเดินดูข้างในกันต่อนะคะที่ฟิล์มดูไว้เนี่ยก็จะเป็นชานมไข่มุกเพราะว่าที่นี่มีร้านนึงด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่อยากกินอ่ะเพราะที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีอะค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูของท่านกันเดี๋ยวให้ดูว่าที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างเพราะว่าเหมือนเขาเปลี่ยนร้านสลับที่อะไรกันเนี้ยเยอะมากนะคะใช่อยากให้แม่กับพ่อกินกันนี่ยากกินแล้วเมื่อกี้น้องฟิวเห็นอีกร้านหนึ่งมันเป็นปูเหมือนกันแม่ก็ลิงเหมือนกันหรอใช่แกะไว้เลยเดินกันไปก่อนนี่ฝั่งนี้ก็มีตากล้องส่วนตัวเซเล็บปะเนี่ยเราอะฮะมีกล้องจ่อ2 ตัวเซเล็บลูกไม่ใช่เซเล็บว้าน้องฟิวจะเอาไหมลูกตาหรอลูกตาคืออะไรแม่เอลี่ลูกตาหนูก็เอาไปชิมก่อนก็ได้นี่แปลกดีอะอันนี้มันไม่มันเป็นลูกอมนะอ๋อเป็นลูกอมลูกมันไม่ได้ไงไปจะซื้ออะไรเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันมีกล้วยกวนส้มโอกวนกะละแมกะละแมค่ะเลือกเลย400ไม่รู้เอาอีก4อันได้ไหมมันจะได้มันจะไปกินได้อ่ะมันเยอะนะข้างในอ่ะกินไม่หมดหรอกคือจะเอาไปแบ่งเพื่อนแล้วงั้นเพื่อนแบ่งๆกันอันละกันเออเดี๋ยวนู้นเราขอตังค์ให้อ้าวป้างงเลยคิดว่ามีตังค์นี่นะคะแพ็คเกจน่ารักมากเดี๋ยวเรามาเดินซื้ออื่นกันต่อนะคะเนี่ยหรอใช่ใช่จะแวะดูขนมโบราณนะคะจะซื้อที่มันแบบเป็นแพ็คเกจแล้วไปแยกใส่ถุงทำเป็นเหมือนสังฆทานนะใช่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปแล้วก็ไปใส่แบบแสงของวัดประชิมอ๋อแต่พี่เห็นตอนที่พี่ไปประชิมที่โรงเรียนอ่ะเขาทำเป็นชุดสังฆทานเลยน่ารักมากสังฆทานฝากทุกชิ้นนะคะใส่กล่องได้เลยค่ะวิวกลัวเพื่อนร้อนอันนี้น่าจะให้พี่ฟิล์มแล้วแหละกลัวพี่ฟิล์มร้อนหุงข้าวมันมีแต่แบบตอนเอาไปเล่นกับบาร์บี้นี่คือสนุกมาก
ปิ่นโตฟิวโทรศัพท์เปล่าปีตีดทันเปล่ายุคเนี้ยไม่กล้วยค่ะชิมได้นะคะอ่อนแอว่ะตีด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 กล้วยอบครับเอามาไม่มีน้ำตาลเลยสองอันก็นี่ค่ะฟิวอยู่นี่เฮ้ยฟิวอยู่นี่อยู่นี่นี่นะคะร้านข้างลูกชุบเนี่ยก็จะมีเป็นลูกชิ้นชนชนลูกชิ้นเสียคนนี่นะคะอร่อยมากให้กินก่อนหนูหนูบอกคุณแม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยแค่นี้ไงนี่ค่ะถุงนึงค่ะถุงเดียว122ถุง200ลดให้เอาถุงเดียวหลับนอนบ้านอร่อยค่ะถุงเดียวนะอร่อยไหมน้องฟิวยกนิ้วให้นี่นะคะทุกคนพี่มือน้องฟิวคือของเยอะมากโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูป้ายนางต่อว่าเราจะซื้ออะไรกันอีกใช่คือหนักมากตอนนี้แต่ถ้าเป็นบนหนักของตัวเองทั้งนั้นเลยแต่เราต้องได้กินชานมไข่มุกกับเฉาก๊วยไปดูกันฟิวนี่นะคะชานมไข่มุกเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันมีอะไรบ้างนี่นี่ฟิวชานมไข่มุกกันนี้นมลิ้นจี่เยอะแยะมากอะไรเอาชานมไข่มุกไหมเราไม่กินนะไปกินเลยเดี๋ยวไปกินก็ได้เอาชานมไข่มุกแก้วนึงค่ะนี่แก้วละ19บาทนะคะเพิ่มไข่มุกก็คือ5บาทก็เป็น24บาทนี่นะคะทุกคนเราก็เดินมาใกล้จะแบบว่าสุดทางแล้วนะคะของก็คือเต็มมือในโชว์ของที่เราได้มายกไม่ไหวยกไม่ขึ้นได้กันมาเยอะมากใช่ไหมบอกว่าเล่นกล้ามอยู่ช่วงนี้เล่นกล้ามก็คือได้ของเยอะมากก็แม่ค่ะที่นี่น่ารักมากนะคะป้ายสุดท้ายที่เราจะซื้อก็จะเป็นเฉาก้วยเฉาก้วยเฉาก้วยเดี๋ยวไปเก็บไว้ที่ตู้เย็นที่บ้านหนูนะคะเอาไปทานกันถึงร้านเฉาก้วยแล้วมีสาหร่ายด้วยแม่เฉาก้วยเอาให้มันครบร้อยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นของที่เราได้จากตลาดน้ำดอนไม้โชว์สิโชว์เยอะมากนะคะคือพ่อเนี่ยต้องช่วยถือกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราซื้อเยอะมากนะคะโอ้วันนี้เราจะไม่อดนะคะที่นครปฐมเราจะมีของกินแล้ว4คนต้องกินขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากเหมือนกินเห็นเราตัวแค่นี้เรากินเยอะมากนะคะทุกคนวันนี้เราหมดไปกันประมาณกี่บาทเนี่ยเกือบ 2,000 เนาะเกือบ 2,000 เลยของอ่ะพ่อแบงค์พันสองใบอ่ะโอ้ของเยอะจริงนะคะที่ได้มาวันนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวขับรถไปที่บ้านนครปฐมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อค่ะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านที่นครปฐมแล้วส่วนพ่ออยู่ไหนพ่อก็กำลังจอดรถอยู่นะคะนี่ก็ระหว่างที่พ่อจอดรถนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยออกมายกของกินกันนะคะของกินที่เราไปซื้อมาก่อนหน้านี้ที่ตลาดน้ำเนาะโอ้บ้านเราดูดีขึ้นมีทีวีแต่เปิดได้ไหมก็อีกเรื่องนึงนะคะโอ้มินิมอลมากอารมณ์เหมือนแบบว่ามาอยู่แบบโรงแรมเช่าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะบ้านของเราเดี๋ยวพ่อถอยรถเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขายกของนะคะเสร็จยังนะนี่นะคะเห็นไหมจอดรถอยู่น่าจะเสร็จแล้วไปช่วยเขายกของเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็ออกเลยนะยกของก่อนก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูกันด้วยนะคะ1วันของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้เอาของมาเยอะมากนะคะเยอะแบบมากๆเพิ่งสังเกตว่าเขาเอาต้นกล้วยมาด้วยใช่ป่ะใช่ต้นกล้วยป่ะพ่อใช่ครับเราจะมาปลูกกล้วยที่นี่เหรอใช่เดี๋ยวแอมทำสวนกล้วยสวนกล้วยเออเล็กเราอ่ะเดี๋ยวเรามายกของกันก่อนนะคะอุ้ยมีพวกจานอาหารอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะเพื่อแบบบางทีเล่นในเหนื่อยจากที่เนี่ยขากลับจะได้แบบไม่เหนียวตัวใช่ไหมก็อาบน้ำที่นี่เลยเอาของกินออกอย่างเดียวก่อนไหมเอาหมดเลยลูกเอาหมดเลยเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราขอยกของก่อนละกันนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มต้องช่วยแม่ยกของนะนี่นะคะก็ขนของออกมาจากหลังรถแล้วนะคะของบางส่วนก็คือจะวางไว้ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นของที่แบบว่าเอากลับบ้านอยู่แล้วนะคะของกินกระจุกกระจิกแล้วก็ของจากตลาดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะเปิดไฟหน่อยโอ้เราซื้ออะไรกันมาเยอะแยะรู้สึกเมื่อกี้ก็เดินแป๊บเดียวเองนะทุกคนดูมีขนมน้องฟิวอะไรแบบนี้โอ้โหปลาห่อหมกเฉาก้วยลูกชุบลูกชิ้นอันนี้น่าจะเป็นเป็ดนะคะ
เยอะมากๆอันไหนเข้าตู้เย็นได้เราก็จะไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าบ้านเรามีตู้เย็นอันใหม่เร็วนี่รู้เลยว่าบ้านเราชอบกินน้ำอะไรมีแต่บับซี่เดี๋ยวให้แม่เอาเฉาก๊วยไว้ในตู้ก่อนสิบกระปุกเดี๋ยวลืมกลับบ้านนะกินหมดอ่ะห้ามลืมนะทุกคนอย่าลืมเตือนนะมีด้วยเดี๋ยวต้องตั้งนาฬิกาเตือนแล้วเฉาก๊วยเฉาก๊วยเฉาก๊วยโอเคเดี๋ยวให้แม่เอาของไปแช่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในบ้านเราตอนนี้กันก็คือหลังจากที่เข้ามาใช่ไหมอย่างแรกพี่บิมเห็นก็คือมีทีวีนะคะที่พ่อซื้อมาใหม่เปิดพัดลมก่อนตอนนี้ห้องเป็นแบบนี้นะคะคือฟิล์มอ่ะชอบมุมนี้มากมันสวยนะคะมันแบบมินิมอลแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะไปอีเกียกับแม่นะคะไปดูพรมมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันก็ยังเหมือนเดิมนะคะเปิดไฟก่อนสว่างแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเอาตัวอันเนี้ยมาไว้ในห้องนะคะเก็บไว้ในนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่ปิดไฟชุบปุ๊บแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมของโลกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ห้องนอนฟิล์มกับฟิลนี่เดี๋ยวเรายกของมาแล้วฟิล์มว่าจะนอนพักก่อนนะคะอยากลองนอนเพราะว่าเล่าก่อนที่มาน้องฟิลแย่งเตียงนี่นะคะจะลองนอนใช่ไหมลองนอนแต่นอนจริงงงไหมอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเรา2ชั้นนะคะเห็นไหมข้างล่างจะมีอีกอันนึงแล้วหมอนมี2อันเพราะว่าเวลาเก็บเตียงข้างล่างหมอนมันวางไม่ได้ก็มาไว้กับฟิล์มตรงนี้อันนี้คือปิดม่านไว้นะคะเพราะถ้าเปิดเนี่ยแดดจ้ามากนี่นะคะอันนี้จะเป็นห้องของเราแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเขาเอาผมมาไว้ตรงนี้ก็ดูเก๋ดีนะทุกคนไปเอาไปดูข้างนอกกันก่อนที่จะไปดูข้างนอกเดี๋ยวเราชมมุมนี้ก่อนอันนี้พ่อก็เอากล้องอีกตัวนึงมาด้วยนะคะแล้วก็มี iPad View กระเป๋าแม่แล้วก็ต้นไม้ปลอมตั้งแบบสวยดูข้างนอกกันบ้างนะคะเมื่อกี้ช่วยแม่ยกตัวโต๊ะอันนี้ออกมานะคะเอาไว้แบบวางข้างนอกเฮ้ยแต่เดินออกมาลมเย็นมากเห็นแดดแบบนี้คือลมเย็นแล้วส่วนเสื้อแดงๆคือใครเอ่ยใครแอบเดินเข้ามาในบ้านเรานั่นใครอ่ะ ดูเดินเลาะไปทั่วเลยนะคะไปทำอะไรตรงนั้นทำต้นไม้นี่คนสวนคนใหม่ของเรานะคะสวัสดีครับเจ๊ เจ๊เดี๋ยวเงินเดือนครับ 80,000 อะไรไม่ยุ่งคุณไม่ได้จ่ายเงินเดือนผมมาปีกว่าแล้วเนี่ยทุกคนฟีลว่ามันแปลกๆโถนี่นะคะพ่อมาถึงก็เดินดูบ้านรอบๆก่อนเลยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเอ้าอันนี้คือที่ต่อเติมใหม่ใช่ไหมมี2จุดใช่ป่ะพ่อตรงนี้กับตรงนู้นนะคะเพราะบ้านเราสุดถึงรั้วขาวตรงนู้นเลยใหญ่มากเดี๋ยวให้พ่อดูพื้นที่ข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นเหมือนระเบียงริมน้ำแล้วพี่ตกใจมากเลย ไป อันนี้คือเพิ่งออกจากห้องน้ำใช่ไหมใช่ทำไมสภาพเป็นงี้อ่ะโสมเลย นั่งนานไปหน่อยเดี๋ยวปิดก่อนแล้วน่าสบายห้องน้ำใหม่เราโอเคมากเลยใช่ปะล่ะใช่ห้องน้ำของเราก็คือเหมือนที่เห็นรอบก่อนเลยก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเพราะตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรให้ทำเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อนะคะฟิลพี่ว่าเราไปนอนเถอะปะไม่มีแรงเช็ดกระจกอะไรมันก็สะอาดดีนี่มันเป็นคราบเห็นไหมมัวๆเราต้องเช็ดสักหน่อยค่ะมัวไม่มันเป็นสไตล์ของมันหรือเปล่าโมมัวไม่เราสั่งกระจกแบบมัวไม่ใช่เหรอบ้ามันไม่ใสมันเป็นอย่างนี้ไม่มันต้องใสวันนี้ใสปิ้งเลยเฮ้ยไม่เห็นรู้มาก่อนเลยว่ากระจกมันต้องใสตลอดซื้อน้ำยามาแล้วด้วยซื้อน้ำยามาแล้วด้วยหนูจำได้นะว่าหนูลืมเอาพวกที่เช็ดกระจกมาแม่บอกว่าแม่เพิ่งซื้อมาเลยแม่เพิ่งซื้อมาเลยค่ะฟิลกระดาษหนังสือพิมพ์พร้อมโอ้เฮ้ยแล้วบ้านเรากระจกไม่ได้มีบานเดียวนะทั้งหลังเลยเขาเซย์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาห้องน้ำยาวๆไม่ได้ล็อกกุญแจเลยนะคะล็อกจากข้างนอกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบว่า
ช็ดกระจกเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อแล้วกันตอนนี้น่าจะยังเพราะว่ายังร้อนอยู่อากาศร้อนมากงั้นเดี๋ยวเจอกันนี่ทุกคนเราก็มาเอาเสื้อผ้าเข้าตู้กันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ยังไม่ได้ให้เช็ดกระจกฟิล์มเลยเราเสื้อผ้าเข้าห้องในตู้เสื้อผ้าห้องนี้ก่อนเพราะว่าในบ้านเราตอนนี้มีตู้เสื้อผ้าแค่เดียวคือในห้องของฟิล์มนะคะเนี่ยเอาของเข้าตู้แล้วก็มีพวกชุดนอนด้วยนะคะที่เตรียมมาเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนบอกเลยว่าแบบที่เนี่ยแดดร้อนมากนะคะแล้วฟิล์มก็แบบใส่แขนยาวมาอีกร้อนมากก็แกะยากส่วนแม่ก็เหมือนจะอยู่ตรงระเบียงนะคะดูอะไรอยู่ไม่รู้ฟิล์มก็เลยมาเอาเสื้อผ้าเก็บเข้าตู้ให้ก่อนอ๋อในนี้จะเป็นพวกชุดอาบน้ำเอาไว้ใส่เย็นนี้นะคะเพราะว่าก็จะใส่ชุดนอนเนี่ยหลังจากเลิกเย็บแปลว่าอันนี้ไม่ต้องเอาเข้าตู้น่าจะเป็นอีกถุงนี่มีถุงเก็บตรงไหนพวกของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีพวกผ้าด้วยผ้ามันมีที่แขวนอยู่เอาที่แขวนไม้มาใช้เพิ่มความมินิมอลนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าในห้องไม่รู้เหมือนกันว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอแขวนเสื้อผ้าก่อนละกันนะคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันเยอะมากๆถ้าถ่ายไว้ก็น่าจะนานนะคะงั้นเดี๋ยวเราแขวนเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อตอนนี้ก็คือร้อนมากเรียบร้อยตู้เสื้อผ้าของเรานะคะก็มีแค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะกางเกงฟิล์มก็จะพับไว้ข้างล่างก็เดี๋ยวเราปิดตู้ลินละกันไม่มีอะไรและตอนนี้ก็คือเหงื่อแตกได้เดี๋ยวเราไปอยู่ข้างนอกกันนะคะส่วนน้องฟิล์มทำอะไรอ่ะทำไมอยู่ในห้องครัวทำไมทำหน้าลักๆแบบนั้นทำไมดูมีพิรุธเนี่ยมือถืออะไรอยู่เธอแม่ฝากเตือนแต่มันอร่อยก็เลยกินเองก่อนเลยใช่อี้เราไปดูมุมนี้ก่อนมุมไหนตอนนี้คือพี่ร้อนมากเปิดแอลแต่แม่หายยังไม่รู้อย่าลากเวลาอยู่ในห้องครูไม่ว่าลากเก้าอี้อ่ะเราไม่ทำได้เลยคือเวลาลากอะแล้วแบบมันเป็นไม้ใช่ไหมทุกคนเราพื้นไปกับเบื้องสีมันจะแบบเอียดอันเอียดอันมันน่ารำคาญมากเลยนี่ก็คืออะไรกันคามินน่ะซื้อมาให้เกรนคามินดูคลิปนี้อยู่กับฟังเอาไว้แล้วคือแบบชอบมากแล้วคือแบบซื้อเองก็ซื้อเป็นกล้วยกวนไงซื้อผิดจ้ะแล้วก็ทำไมรสชาติมันไม่อร่อยเลยไม่เห็นเหมือนทำไมแยกไม่ออกก็แค่ถามเขาว่าไหนกล้วยกวนไหนกะละแมสะท้อนตัวเองนั่นเองคือฟีบอะก็แยกไม่ออกแต่จริงๆคือไม่เคยกินกะละแมไงก็คิดว่ากล้วยกวนที่กินอ่ะมันคือกะละแมเออสับสนแต่แบบตอนเด็กๆซื้อมันเพราะว่ามันมีของแถมพวกครกพวกนั้นพวกนี้แล้วก็ของเมื่อก่อนใช่แล้วแม่ก็ชอบมาคับให้กินแล้วก็แบบมันไม่อร่อยเอาก็ซื้อมาแล้วอ่ะแล้วคือที่ซื้อมาเป็นกล้วยกวนอ่ะซื้อผิดจ้ะเดี๋ยวให้น้องกินไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวพอแม่ใช้เราไปเช็ดกระจกในบ้านปุ๊บเดี๋ยวค่อยถ่ายเรื่องกินก็เราต้องพักไว้ก่อนนะน้องฟิวเนี่ยอันนี้อร่อยมากนี่ก็นำเสนอจังอยากให้ทุกคนเห็นตอนเราคิดด้วยแม่มาแล้วแม่บอกไม่เขากินอีกแล้วแม่เขาออกจากห้องน้ำแล้วเขาก็กินอีกแกมีอันนี้รสใบเตยน้องฟิวจำได้แม่ว่าไม่ได้กินละเบเช็ดกระจกเถอะเนี่ยเช็ดกระจกเสร็จปุ๊บเราจะมีเวลาว่างเยอะมากเลยนะฟิวแต่เมื่อกี้หนูเอาเสื้อผ้าไปแขวนให้แล้วแปลว่าเช็ดกระจกต้องเป็นหน้าที่ฟิวเพราะฟิวไม่ช่วยเลยหนูยังไม่รู้เลยว่าเขาให้เกมไงอย่ากินให้ดูนะคะทุกคนต้องกินให้ดูใช่ไหม ASMR จับ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 กินไปก่อนอะไรนะไม่ก็เห็นว่ายังไงก็ต้องใส่ขากลับก็เลยไม่ได้แขวนไว้ให้ไม่อ๋อพับไว้ข้างนอกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ไว้ในห้องน้ำนั่นแหละแม่ก็ไปจัดเลยก็ได้ตอนนี้หนูร้อนมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนูใส่แขนยาวเปิดแอร์อยู่แต่แม่คือน่าจะร้อนกว่าแม่ใส่แขนยาวขายาวเลยดิขายาวตอนนี้อยู่ในห้องครัวอร่อยมากการจัดของในห้องน้ำหรออ๋อมาดูที่ฉันกระจกรอเขาปิดม่านให้เสร็จก่อนได้แปลว่าตอนนี้เราฟรีไทม์อยู่ใช่ไหมขอนั่งพักก่อนร้อนมากไปดูห้องน้ำเราจะไปดูห้องน้ำเขานำเสนอเปิดไปยังไม่ได้เปิดเหม็นนะเหม็นจริงจะเป็นลมน้องๆคงไม่ได้กลิ่นกับเราแต่เราคือจะตายแล้วเกิดอีกแล้วที่เปิดทำไมเนี่ย
ิฟันใช่แกะเลยแกะเลยเราของมาเติมที่บ้านนะคะใช่บอกเลยนะใครกินแม่ทุกคนจะเห็นน้องฟิวกินเออแต่แบบแม่สีพูของพี่ของพ่อสีเหลืองของหนูอ่ะของหนูสีม่วงฟังแล้วคือถ้าไม่บอกพ่อพ่อใช้ม่วงเลยนะต้องบอกไงแต่ปกติคือบอกแล้วก็ลืมเหมือนเดิมสีสีสี power ranger ยาสีฟ้าอุปกรณ์ในห้องน้ำทั้งนั้นเลยใช่นั่นหลอดนึงเปิดฝาอันนี้คือเราก็เอามาติดเองที่บ้านนะคะมันจะเป็นแบบว่าที่แปรงฟันคือแบบกดตรงเนี้ยมันก็จะออกมาทุกคนเดี๋ยวรอแม่เอามือออกก่อนกดตรงเนี้ยคือเหมือนยื่นแปรงสีฟันเข้าไปใช่ไหมแล้วก็แม่แขนบางแยะอ่ะอย่างนี้จุ๊บๆมันก็จะออกมานะคะมีอะไรอยู่ที่เราต้องไว้ในนี้ต้องแท่งเลยไหมแท่งเดียวพอมันเปลืองไม่ได้อยู่นี่บ่อยอันนี้ไปไว้นู้นห้องตรงนู้นอ่ะแม่ไปหน่อยนะคะโอเคไว้ตั้งไว้ตรงนู้นตั้งพอชิปประเวลาทาแป้งเวลาทาแป้งขอร้องนะช่วยเช็ดที่พื้นด้วยมันจะขาวโพลนไปหมดเลยถ้าไม่เช็ดอ่ะในห้องน้ำคือแบบตรงกระจกอ่ะมีแต่แป้งที่ฟิวใช้ทั้งนั้นเลยอย่ามาทำหน้าเลิกลั่นไอ้โฟมอันนี้ครีมอันนี้แชมพูอุ้ยมีโฟมล้างหน้าของฟิวด้วยเอามาพร้อมใช่เสร็จเรียบร้อยห้องน้ำเราโอเคมีแค่นี้นะคะโรงพยาบาลไปกินต่อใช่ไปพักกันเดี๋ยวเขาติดตั้งมากหรือทำอะไรค่อยถ่ายกันต่อนะคะตอนนี้คือฟิล์มร้อนมากอ๋อร้อนมากนานอยู่แล้วใช่แล้วก็ค่อยเช็ดกันจบทีเดียวเพราะเดี๋ยวเผื่อมีฟงมีฝุ่นใช่ไหมค่ะแต่กูชอบกังวลเมื่อกี้ยังการาแมอยู่เลยแต่กูชอบกังวลเลยจ้าแป๊บนึงโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราทำอะไรต่อก็รอดูกันด้วยหนึ่งวันของเราบอกเลยว่าไม่ว่างนะคะคือแบบไม่ใช่กินอย่างเดียวจัดบ้านนะคะอะไรอย่างงี้ก็รอดูกันด้วยตอนนี้นะคะเราก็ลงมาอยู่ข้างล่างนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เขามาทำม่านให้นะคะก็คือรอบก่อนอ่ะทำม่านแล้วรอบนึงแต่แบบไม่ถูกใจพ่อใช่น้องฟิลใช่พ่อก็เลยไปสั่งมาทำเพิ่มนะคะแล้วก็เราได้ถ่ายแค่แบบผ่านๆเนาะแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากที่ทำอะไรเสร็จในบ้านอ่ะเราก็ทานข้าวเที่ยงกันแล้วก็หลับนอนพักกลางวันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็คือประมาณ4โมงแล้วนะคะเราก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ่ายบรรยากาศริมน้ำนะคะให้ทุกคนได้ดูเช่นตัวและเบียงริมน้ำใช่ไหมแม่ก็คือบ้านเรามี2พี่นะคะนี่อันแรกคือจะเป็นตรงนี้พ่อบอกว่ามันจะเป็นทรงคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่แบบมันก็แอบผืนผ้าอยู่นิดนึงใช้คำว่าแอบผืนผ้าเลยนะผืนผ้ามินิผืนผ้ามินิอ่ะอันนั้นแบบบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มมี2อันนะคะงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันก่อนก็จะมีเป็นเหมือนบันไดหิน3ขั้นนะคะ3ขั้นต้องบอกละเอียดขนาดนี้ใช่เวลาเดินก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วแบบวันเนี้ยลมเย็นมากปกติก็คือ4โมงอ่ะยังมีแดดอยู่นิดนึงแต่แบบฟ้ามันครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกด้วยซิมบ่โอ้มินก็ระเบียงริมน้ำของเราตรงนี้นะคะพ่อบอกว่าจะทำเป็นเหมือนที่นั่งรอบเลยก็คือมันจะแบบรอบๆตรงนี้นะคะตามทันอีกเฉยก็คือตัวระเบียงริมน้ำอันเนี้ยก็คือทำที่นั่งรอบๆก็คือแบบรอบๆตามแผ่นอันนี้เลยนะคะที่แบบว่าทำไว้แล้วก็จะไม่มีหลังคาใช่ไหมที่พ่อบอกอ่ะอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องดูก่อนก็แบบแค่คิดไว้ก่อนใช่ไหมค่ะแล้วก็ส่วนระเบียงอันนึงนะคะก็คือจะอยู่ข้างหลังอาฟิวหลบหน่อยเห็นไหมเสื้อแดงยืนอยู่ก็นั่งคือพ่อนะคะแล้วตรงนั้นจะเป็นระเบียงริมน้ำอันใหญ่งั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันแล้วก็ใช่ตอนนี้ลมดีแต่ก็แอบร้อนนิดๆแอบร้อนด้วยนะร้อนไม่ได้ต้องแอบร้อนแอบร้อนมันเป็นคำแบบเปยใช่เหรอคือคำแบบเปยเหรอหรือเปล่าไม่รู้มั่วเดี๋ยวเราไปหาคนเสื้อแดงคนนู้นกันนะคะเขากำลังดูกิจการช่างแดงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงริมน้ำอันใหญ่นะคะสวัสดีวัยรุ่นไทยวู้อันนี้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่นะคะคือกว้างมากกว้างกว่าเมื่อกี้เยอะมากนะคะเวลาเดินก็ต้องระวังนิดนึงมันยาวยังไม่เสร็จนะคะก็คือตอกเสาเข็มกับทำแบบล่างไว้แล้วใช่โอ้ก็สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบเนื้อที่คือประมาณนี้เลยก็จะทำเป็นโล่งๆนะคะมีหลังคาแล้วก็ทำที่นั่งเป็นตัว L ก็แค่มุมเดียวนะคะใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอะไรนะระเบียงริมน้ำอุ้ยนี่แล้วมันจะกว้างอีกไหมพี่วินดูดิแค่นี้พี่ก็ไม่เหมือนตัดออกลูกอ๋อคือทำมาเผื่อไว้เฉยใช่ค่ะนี่นะคะเกินทำเกินนี่ตรงนี้จะเป็นแบบที่นั่งตัว L ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เก้าอี้ทิพย์เก้าอี้ทิพย์เก้าอี้ทิพย์
สวยนะแล้วตรงนี้จะปล่อยโล่งเลยอ่าฮะครึ่งนึงอ่ะจะเป็นที่นั่งครึ่งนึงจะปล่อยโล่งตรงนี้จะไม่มีหลังคาใดๆเลยก็สำหรับวันนี้นะพามารีวิวบ้านเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย